ชีพวันนี้นะคะนานาเทดดี้อยู่กับขนมตัวใหม่ล่าสุดของฟรุตามิน่าค่ะเป็นฟรุตามิน่าฟรุตพายบายอาจารย์นิสาฟรุตพายของเรามีทั้งหมด3รสชาติค่ะรสชาติที่1ของเราเป็นแอปเปิ้ลพายนะคะรสชาติที่2ของเราเป็นมิกซ์เบอร์รี่พายและรสชาติที่3ของเราเป็นทุเรียนพายนั่นเองค่ะพายของเราแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างทีดีต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะรสชาติไหนนะครับถ้าเป็นขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนาะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีความเป็นโฮมเมดโฮมสไตล์โฮมเมดคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจทำเหมือนแบบกินกันในบ้านใช่ดังนั้นเนี่ยรสชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งถึงเนยถึงนมตัวไส้นี่เขาเรียกว่าไส้ทะลักออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสั่งไปปุ๊บเนี่ยได้ทานปุ๊บโอ้โหจะได้รู้เลยว่าความแบบตั้งใจทำของอาจารย์นะมันก็คือผ่านออกมาแบบเป็นเมนูแบบนี้เลยนะฮะจุดเริ่มต้นของฟรุตพายที่ทำขายเนี่ยเกิดจากขนมของทุกวันเสาร์ที่พวกเราทานครับผมพอทานเสร็จแล้วอร่อยจังเลยค่ะป้าทำไมอร่อยขนาดนี้อร่อยอร่อยอร่อยกันทุกคนในบ้านชมว่าอร่อยจนพวกเราตัดสินใจกันว่ามาทำของอร่อยอีกหนึ่งตัวขายกันดีกว่าตัวเนี้ยก็เลยออกมาสู่สายตาคุณผู้ชมค่ะมาดูกันดีกว่าว่าแต่รสชาติอร่อยแตกต่างกันยังไงกว่าจะมาเป็นฟรุตพายอร่อยอร่อยหนึ่งถาดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเลยสำคัญมากๆนะฮะแป้งพายของอาจารย์นี่ต้องเป็นแป้งแบบสูตรพิเศษเลยมีความหอมเนยนะฮะแล้วก็แบบโอ้กรอบกำลังดีนะสีจะต้องแบบเหลืองเหลืองทองทองนิดนิดเราจะกลุ่มแป้งพายของเราลงพิมพ์เนี่ยนะจากนั้นเราก็จะอบจนกรอบแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะไส้ของเราเรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลพายมิกซ์เบอร์รี่พายที่เรียกได้ว่ารวมเบอร์รี่เลยทั้งสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ลงไปหนำหนำหรือจะเป็นทุเรียนพายซึ่งใส่เนื้อทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีกับเนื้อมะพร้าวอ่อนโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง3รสเลยนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยแอปเปิ้ลพายของเราเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเป็นแอปเปิ้ลลูกโตๆเลยนะฮะแล้วก็ผสมกันอย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือว่าเครื่องเทศต่างๆแต่หลายคนถามว่าอุ๊ยแล้วผสมอย่างนี้รสชาติจะหวานเกินไปหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าเราเน้นรสชาติของผลไม้จริงๆนะฮะฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลดน้ำตาลลงครึ่งนึงนะฮะความเป็นแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะมีแบบความหวานความกรอบของเขาแล้วก็มีรสชาติเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับและอีกข้อนึงคือเราอะใจปั้มเราใส่แอปเปิ้ลชิ้นโตๆลงไปเพราะฉะนั้นหลังจากอบเสร็จแล้วอะกัดเข้าไปก็ยังเจอเป็นเนื้อแอปเปิ้ลชิ้นใหญ่ๆอยู่เลยเป็นนิยามของคำว่าพายแอปเปิ้ลที่ลืมหั่นลืมก็คือชิ้นใหญ่จริงๆนะครับเหมือนแอปเปิ้ลทั้งลูกเนี่ยอยู่ในพายนี้เลยใช่ค่ะแอปเปิ้ลเกินลูกอีกหนึ่งรสชาตินะฮะก็คือพายทุเรียนนั่นเองนะคะพายทุเรียนของเราอย่างที่บอกไปเลยว่าเราเลือกใช้เนื้อหมอนทองพันดีค่ะเราไปดิวกับสวนเอาไว้เรียกได้ว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็จะได้ทุเรียนจากสวนเนี้ยมาที่สำคัญเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเนื้อหมอนทองหอมหอมมันหวานแล้วเราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยที่สำคัญเนี่ยนะคะครัมเบิลของเราเนี่ยมีรสชาติกรุบกรอบอร่อยมากๆเลยครับผมและอีกหนึ่งรสชาตินะครับอันนี้ผมชื่นชอบมากๆจริงๆนะครับนั่นก็คือพายมิกซ์เบอร์รี่นะครับก็คือมีไส้ที่เป็นส่วนผสมของเบอร์รี่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับราสเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นบลูเบอรี่นะครับจะมีความหอมความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวนะครับลงตัวสุดๆคุณผู้ชมและตัวแป้งพายนี่เขาเป็นแบบดับเบิลครัสก็คือมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนลงตัวมากๆครับเห็นฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับน่ากินแบบนี้นะฮะหลายคนสั่งมาแล้วปุ๊บถามว่าอุ๊ยได้รับแล้วต้องทำยังไงแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมผมแนะนำนะได้รับปุ๊บนำเข้าแช่เย็นก่อนเลยนะครับถ้าช่องแข็งมีที่นะผมฝากเก็บเข้าช่องแข็งก่อนเลยประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับให้ตัวพายของเราเซตตัวจากนั้นได้ออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะแกะออกจากพิมพ์จะหั่นอะไรปุ๊บเนี่ยก็ง่ายไปหมดเลยล่ะครับหลังจากคุณได้ไปเสร็จแล้วอย่างที่เท็ดดี้บอกค่ะนำเข้าแช่แข็งประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยคุณวางเขียงนะแล้วคุณวางฟรุตพายของเราเนี่ยคว่ำนิดนึงแล้วก็เขาก็จะออกมาจากพิมพ์ง่ายมากเลยเวลาหั่นก็หั่นง่ายคุณก็คว่ำกลับมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นจะทานเลยก็ได้หรือจะเอาเข้ากล่องแล้วก็เก็บเข้าช่องแข็งต่อเวลารับประทานถ้าอยากให้อร่อยยิ่งขึ้นหอมยิ่งขึ้นนุ่มยิ่งขึ้นคุณนำเข้าเตาไมโครเวฟนะคะเพียง20วินาทีค่ะก็จะแบบไส้ก็จะแบบร้อนๆละลายมาเลยนะน่ากินมากๆเลยนะฮะถามมาเยอะแบบนี้ปุ๊บโอ้โหแล้วถาดนึงนี่ราคาแพงไหมฮะไม่แพงเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายถูกมากคุณ3ถาดเนี้ยเราขายราคาเท่ากันด้วยนะ850บาทเท่านั้นเองค่ะส่งฟรีทั่วประเทศโอ้โหทวนกันอีกทีนะฮะคุณผู้ชมฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับพายผลไม้นะครับมีด้วยกัน3รสชาตินะครับอันแรกครับแอปเปิ้ลพายค่ะอันที่2ครับผมมิกซ์เบอร์รี่พายค่ะและอีกหนึ่งรสชาติครับทุเรียนพายค่ะครับเพียงแค่850บาทนะครับพร้อมกับส่งฟรีทั่วประเทศเลยสนใจสั่งซื้อได้แล้วทุกแอปพลิเคชันนะคะที่ขึ้นที่หน้าจอเลยหรือโทรสอบถามได้เลยค่ะที่0922658968หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะสามารถโทรหาพวกเราหรือแอดไลน์หาพวกเราได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าแอดมินของเราเตรียมตัวรอตอบคำถามอยู่ทุกคำถามเลยล่ะค่ะครับผมสั่งกันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ
อร่อยน่ากินทุกรสชาติเลยครับวันนี้นะคะคุกกิ้งกูรูของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23และสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูของเชฟวันนี้เป็นเมนูข้าวปั้นค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นข้าวปั้นแบบทอดกรอบใช่แล้วก็ทานคู่กับมาโยมันกุ้งร้อยแล้วค่ะเชฟค่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นานากับเท็ดดี้อยู่กับฟรุตตามิน่าค่ะเรามีขนมของฟรุตตามิน่าเป็นฟรุตโกรซีรีส์มาฝากคุณผู้ชมกัน